เอาละครับผมสวัสดีครับที่ผมสองชามนะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่ในไมค์คราฟต์ในแมปอ้าวจู่มีค้างใจเลยเอานี่ครับผมอยู่ในไมค์คราฟต์ในแมปที่มีชื่อว่าหาวิธีตาย30วิธีนะครับผมนะไม่รู้กี่วิธีแต่ว่ามันบอกว่า what the fuck is this shit มาถึงครับผมแคคติเขาบอกว่าแคคตินะครับผมแคคติน่าจะให้เราทำการขุดโอ้เขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณตายให้รีสปาวอันใหม่มาอ๋อโอเคแปลว่าอันนี้คือรีสปาวนี่ผมถ้าเกิดคุณติดกดนี่เพื่อรีเซ็ตแมปนะฮะโอเคขอโทษแล้วกันนะโอเคฮะอันดับแรกครับผมแคคตินะครับผมให้เราทำการเหยียบแคคตัสนะครับผมแต่ว่าแคคตัสหายไปแล้วนะจ้าท่านผู้ชมผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาไงชีวิตผมดีนะฮะถ้าแคคตัสมันหายไปแล้วบอกว่าอันนี้สามารถมาบนนี่แล้วก็อ๋อมันจะให้เรามาโดนแคคตัสตายนะผมแต่ว่าตอนนี้แคคตัสหายไปแล้วนะฮะตอนแรกแคคตัสอยู่นี้ใช่ไหมเออตอนแรกแคคตัสอยู่นี้แล้วก็แบบไอ้เกมโหมดแอดเวนเจอร์นี่ขอโทษแอดเวนเจอร์นะฮะโดนแคคตัสตายนะครับผมโดนแคคตัสตายนะฮะมันเลเวล2เลเวล2เป็นลาวานะครับผมสามารถขุดคัพเปอร์สโตนแล้วก็ขุดสโตนได้คัพเปอร์สโตนขุดมาคัพเปอร์สโตนสามารถวางบนสมูทสโตนได้โอเคแล้วก็ขุดสโตนออกมาปะใช้คัพเปอร์สโตนเหมือนกันนะครับผมสามวันได้คัพเปอร์สโตนมา1 2 3อย่างเงี้ยโอเคแม่การตายที่2คือลาวาการตายที่3 suffocate หรือว่าโดนบีบอัดตายให้เราทำอะไรกันแน่เนี่ยสามารถขุดไอรอนออได้แน่ขุดไอรอนออขุดไอรอนออมันจะซัฟเฟอร์เคทยังไงเนี่ยมันก็โดนไปหอตายสิวะแหมเกียสามารถขุดไอรอนออได้ไอรอนมาขุดไอรอนออได้ไอรอนเนี่ยผมนี่คือออโต้สมิลอ๋อมันเผาแบบอัตโนมัตินี่เองมีออโต้คราฟไปด้วยเว้ยสุดจริงนะฮะนี่ขุดได้ประมาณ5อันเนี่ยผมท่านผู้ชมอย่างที่ผมคิดไว้เพราะว่ามันจะทำเป็นเจ้ารถรางนะจ๊ะแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะที่ผมคิดได้3อันเนาะ3อันได้รถรางเลยเหรอโอเคก็ดีเนี่ยมันจะให้เราทำการมาเนี้ยวางไปเลยรถไฟจะไปโคราชตดดังป้าถึงราชบุรีเออเลเวล4เลสโตนสามารถขุดเลเวอร์กับเลสโตนออได้ขุดเลเวอร์ใช่ไหมเนี่ยกับเลสโตนออนะฮะเลสโตนออนี่ขุดนานเหมือนกันนะไม่ใช่ย่อยๆขุดอันที่4คือเลสโตนผมไม่รู้ว่าเลสโตนนี่คือทำอะไรนะฮะเราได้เลสโตนมาเลสโตนน่าจะสามารถวางตรงนี้ได้แล้วก็เลเวอร์สามารถวางไว้ตรงนี้ได้เหรอใช่ปะไม่น่าใช่ไม่น่าใช่จะได้คิดไว้ไม่น่าใช่นะฮะก็เลเวอร์สามารถวางไว้ตรงหินว่าสามารถวางไว้ตรงหินนี้ได้อ๋อต้องขุดเลสโตนออยอันนึงฮะต้องขุดเลสโตนออยมันครบเว้ยท่านผู้ชมผมลืมขอโทษเพราะว่าลองขุดเลสโตนออยมันครบแป๊บนึงนะจ๊ะป๊อปเรียบร้อยเลสโตนออยมาวางไว้ตรงนี้นี่อันนี้ก็ต้องเอาไม้อันนึงนะฮะผมเพื่อวางไว้ตรงนี้นะฮะแต่ว่าเราดันไม่มีนะครับผมเพราะฉะนั้นเราทำการกิฟต์เอานะฮะกิฟต์สองทามเลสโตนเลสโตนอ๋อนะครับผมไม่ดิเลสโตนอะไรวะเลสโตนเฉยๆนะครับผมเลสโตนดัสนะฮะแล้วก็เกมโหมด0เกมโหมดเลยดิเกมโหมดครีเอทีฟขอโทษนั่นแหละมันก็จะสามารถทำการทำวงจรได้นะฮะซึ่งเจ้าเลเวอร์นี่สามารถวางไว้ตรงที่ Polish and Design ได้นะผมก็เคยเห็นตรงนี้นะฮะแต่ที่ผมคิดไว้หรือเปล่าเนี่ยมันจะทำการวางไว้ตรงหินตรงไหนนะเกมโหมดเลยดิเกมหมดแอดเวนเจอร์โอเคนี่สามารถวางไว้ตรงหิน Polish and Design ได้นะผมซึ่ง and Design คือตรงนี้นะฮะให้กูตายไปเนี่ยนี่อึ๊บนี่เราจะโดนลาวาล่าตายแม่อย่างงี้นะฮะโอเคอันดับที่5จัมป์แอนด์รันกระโดดแล้วตกคือฮะ what จัมป์แอนด์รัน what ฮึบเอ้ยแปลว่ามันต้องกระโดดไปทางนี้ให้ได้ใช่ไหมเริ่มมีเอ้ยเอา what the fuck is the shit man น่ามาได้เล่นฮึบอึ๊บได้เล่นโอเคฮะเราก็ต้องโดนลาวาตายอย่างเงี้ยเว้ยอันที่6ตกจากที่สูง flooring สามารถขุด dead bush ได้ dead bush มาอ๋อสร้างในบันไดนี่ครับผมนี่นี่จังซีนี่เองโอเคฮะบันไดมา7อันใช่ไหมแล้วก็แปะตรงไหนดิแปะตรงนี้เก็ตละนี่เราขุดมาถึงตรงนี้ครับผมแล้วก็ตกมาเอื้ออ้าวไม่ตายอะไรวะเนี่ยไอ้ไรวะว่ามันได้ครบเหรอมาถึงแล้วแล้วก็ตกมาที่สูงเออตายซะทีถ้าต่อไปไฟเนี่ยผมคืออันนี้สามารถขุดกราเวลได้นะฮะแล้วขุดไอรอนออโคออคืออะไรอะไอรอนออกับโคออ๋อทำได้จะทำเป็นเหล็กเนี่ยผมนะคือเอานี่เผาเนี่ยผมแล้วก็เอาไฟจุดตัวเองตายนะฮะใช้ที่ผมคิดไว้น่าโคตรฉลาดอัจฉริยะจริงเลยเราเนี่ยโอเคนี่ก็เผามารอแป๊บนึงแล้วก็เอาไฟจุดตรงนี้ไว้ในถลักเป็นไงโอ้โหผมนี่มันโคตรจะอัจฉริยะนะแต่ไม่รู้จะเผาได้หรือเปล่ารอเผากันนะจ๊ะวับออกมาฟินิชสติลพอดีเออแค่เข้ามาปุ๊บก็ตายเลย
อันต่อไปคือระเบิดอันนี้ขุดทรายได้1 2 3 4อันนี้สามารถขุดโคออและแอนออได้โอเคขุดโคออปึ๊บนี่ขุดไม่ได้นะฮะอ๋อขุดโคออทำไมจู่ๆได้เป็นเดี๋ยวขุดโคออทำไมผมได้เป็นการพาวเดอร์งงงงกับชีวิตไม่เป็นไรขุดได้5อันนะครับผมแล้วก็ทำ TNT นะฮะปึ๊บคราฟ TNT ออกมาแล้ว TNT คราฟไงวะลืมงี้ป่ะถ้าจำไม่ผิดโอเค TNT ครับผมแล้วก็วางเอาละวันเดือนไปครับบูมครับบูมเขาบอกว่าอันดับที่9บางอย่างถูกซ่อนไว้อยู่ที่นี่ something hiddensomething hidden what อะไรใช่หรือเปล่าเอ่ยอ๋ออันนี้คือหมวกต้องคำสาของเรานะฮะบอกว่ามีบางอย่างถูกซ่อนไว้อยู่นะครับผมในนี้บางอย่างถูกซ่อนไว้อยู่งั้นเหรอมันคืออะไรอ่ะท่านผู้ชมอะอะไรคือบางอย่างที่ถูกซ่อนเอาไว้ในนี้ในคนก็ง่อยผมมาหาอะไรเงี้ยก็ไม่รู้จะหาที่ไหนนะว่าต้องเอาอะไรใส่เข้าไปในนี้สักอันนึงอะในฮอปเปอร์เนี่ยแล้วฮอปเปอร์ทำการดูดนะครับผมเพื่อให้เราลงไปตรงนี้นะฮะหรือไม่ก็กระโดดไม่ได้ด้วยเรามาถึงคำถามที่ใครก็น่าจะรู้กันนะฮะว่ามันน่าจะมีนั่นคิดว่าผมตาถั่วอย่าคิดว่าฉันไม่รู้ทะชักกับเขาอยู่แหมโถแค่เนี้ยอีซี่แมนโถเอ้ยแล้ววันที่10คริปเปอร์อ้าวแมนสามารถวางเดลไรได้เดลไรงั้นหรอแล้วเดลไรอยู่ตรงไหนล่ะได้เดลไรบ้าจริงทำไมฉันหาเดลไรไม่เจอนะฮะนี่หรือเปล่าคริปเปอร์อ้าวแมนสามารถวางโมหินเดลไรได้อ๋อคริปเปอร์อ้าวเขาไม่ตายท่านผู้ชมผมไม่ตายวัดงงดิงงไม่ตายอะไรเนี่ยคือผมไม่ตายผมทับคิวตัวเองไหมถึงจะตายถูกป่ะทับคิวใช่ป่ะแอดเอป๊อปโอเคตายเดือน11ครับผม34บล็อกออฟแซนขุดอะไรนะอยากให้บอกนะว่าขุดทราย34อันน่ะโหว่าใช่แน่ๆครับผมจากที่คิดไว้ดูดิจากที่ดูน่าจะใช่แหละนะเนี่ยให้เราขุดทราย34อันนะครับผม34บล็อกออฟแซนแล้วมันให้เราทำเลยกับ34บล็อกออฟแซนคือให้เราวางเหรอหรืออะไรยังไงไม่เป็นไรฮะเรามาลองขุดก่อนนะครับผมนี่3 10 31 32 33 34 34แล้วเขาบอกว่าสามารถวางโมเดลอะไรได้นะฮะคือว่าเราสามารถที่จะวางโมเดลอะไรได้แล้วก็น่าจะอ๋อวางงี้เหรอนี่ป่ะน่าจะให้เป็นบันไดขึ้นไปข้างบนนะฮะจากที่ผมคิดไว้เนี่ยเนี่ยเป็นบันไดขึ้นไปข้างบนแล้วไปหาดอกไม้นั่นเนี่ยผมนี่มันฉลาดจริงเหรอเว้ยฉลาดเหนือคนนี่ฮะโอ้โหแค่นี้ใครก็ทำกันได้ครับผมบอกเลยนี่นี่ชึบชึบชึบนี่ฮะโถ1 2 3 4แค่เนี้ยโอ้โหอีซี่ครับผมเออมาโดนดอกวินเทอร์ตายเนี่ยอันดับที่2ครับผมเลือกประตูอะเลือกประตูกันเหรออันนั่นน่ะโอเครู้ละแค่เลือกประตูแค่นี้ผมเป็นคนที่ดวงดีเรื่องประตูอยู่แล้วครับผมเนี่ยธรรมดาน่ะเป็นไงแค่นี้ผมก็เดาถูกประตูบอกแล้วผมดวงดีเรื่องประตูอยู่แล้วอันดับที่13เลเบลินจะที่คิดมันคือเขาวงกตมันคือเขาวงกตเหรอยังไงแล้วผมต้องมาผมเกลียดเขาวงกตมากเลยทั้งชีวิตนี้ผมไม่เคยเกลียดแล้วเขาวงกตมาก่อนแล้วผมอยากจะบอกว่าเขาวงกตเป็นอะไรที่ผมไม่ชอบเลยไปเพราะว่าเจอสักทีตายอันดับที่14อะไรวะเนี่ยไม่มีชื่อบอกด้วยเขาบอกว่าสามารถขุดเดดบูทเลสโซนออได้เลสโซนออขุดเลสโซนออแล้วกันผมว่าน่าจะมีประโยชน์ที่สุดในความคิดผมนะในคำใบ้คือสร้างเลสโตนท็อตออกมาซะมีรีเซ็ตโต้ด้วยน่าจะมีรีเซ็ตด้วยนะฮะอ๋ออย่างนี้นี่เองให้เราขุดเดดบูชมาหนึ่งก่อนนะผมแล้วค่อยขุดเลสโตนออเกล่ะเกล่ะอย่างนี้ฮะปุ๊บแล้วก็ทำการเป็นเจ้าเลสโตนท็อตเนี่ยผมแล้วก็วางไว้สามารถวางไว้ตรงแอนดี้ไซด์ได้นะฮะตรงนี้เนี่ยผมนี่เสร็จแล้วเว้ยเราก็อ๋ออ๋ออ๋อโอเคผมดูทับใจแต่ว่าผมไม่ได้ถูกทับตายดิเซ็ตผมพี่ไปเล่าผมมึงนึงอ่ะเนี่ยก็ใครมันจะไปรู้ล่ะแม่เกียร์แล้วก็สร้างเรสโตนทอชมานะครับผมการคราฟต์นะฮะคราฟต์จังสีฮะได้เรสโตนทอชมายืนตรงนี้ครับผมแล้วก็ค่อยๆเอาวางอย่างงี้นะฮะเราก็จะตายนะครับผมฮะว่า15ดีเอ็นดีเอ็นแล้วไงอ่ะเอ็นเดอร์ดราก้อนงั้นเหรอไม่เห็นมีอะไรเลยแค่เอ็นเดอร์ดราก้อนสวัสดีเอ็นเดอร์ดราก้อนนายสบายดีใช่ไหมเอ่ยไม่ตรงนี้เห็นมีอะไรเลยแค่มีเดทแคปเฉยสวัสดีเอ็นเดอร์ดราก้อนสวัสดีเนี่ยไม่ทำอะไรหรอกใช่ไหมมันไม่ทำอะไรหรอกฮะ
มันเป็นมังกรน่ารักเลี้ยงดูง่ายนะครับผมเจ้าเดดากอนตัวนี้มันนะโอ้โหไม่มีทางกลับด้วยน่ารักนะฮะกุ้งกิ้งเป็นมังกรกุ้งกิ้งมุงมิงนะครับไม่ทำอะไรเราหรอกผมเรียนรู้มาจากการเล่นไมค์คราฟมาทั้งหมดกี่ปีวะเฮียกูเล่นไมค์คราฟผมเล่นไมค์คราฟทั้งหมด7-8ปีนะฮะผมก็รู้ว่ามังกรตัวนี้เป็นมังกรที่น่ารักที่สุดในเกมแล้วนะฮะนี่เห็นไหมมันไม่ทำอะไรเรามันก็บินเล่นเฉยมันไม่ทำอะไรเราหรอกนี่น้องเรียกเขาว่าน้องน้องไม่ทำอะไรเราหรอกน้องน่ารักจริงเชื่อผมเรียนมาแน่น้องน่ารักน้องไม่ทำอะไรแล้วเห็นไหมฮะบอกเลยว่าน้องน่ารักน้องไม่ทำอะไรผมหรอกฆ่าตัวตายไปเนี่ยพอดีเอ็นไม่ได้ช่วยเลยคือผมว่าฆ่าตัวตายดีกว่าที่เป็นวิธีที่ดูโอ้น้องนี่ไงโอ้กูขอโทษมากเลยในสุดคุณจบแมปนี้แล้วโอ้โหจบสักทีอะไรวะเนี่ย15วิธีการตายนะฮะซึ่งวิธีการตายแต่ละอย่างดูกาวมากเนี่ยผมมันกาวจริงเว้ยโอเคคิดยังไงคิดยังไงกันแบบนี้บ้างครับผมก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วก็เติม10เท่าไหร่สามารถบอกได้นะครับผมนะโอเคครับผมก็ต้องเจอในแบบหน้าฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์ด้วยนะฮะแล้วกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายฮู้ฮู้